สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกันกับหน้าคือเก่าเนาะจ้าสาวสวีเดนจ้าสิมาพาพี่น้องกินส้มตำจ้านี่เลยจ้าวันนี้สิมาแนวจวดๆจักหน่อยเด้อจ้าสิมาแบบจวดๆจ้ะมื้อนี้บ่ต้องถามได้จ้าว่าพริกจักหน่วย3ยุบมือก็พอจ้าซ้ำนี่ก็พอแล้วจ้าก็สิกินเผ็ดกินเผ็ดแบบว่ากินให้เผ็ดแต่ให้กินแซ่บนะจ้านี่แล้วจ้ากุ้งจ้าโอ้ยกุ้งจ้ากุ้งสวีเดนกุ้งตัวน้อยๆนี่ไข่ดีๆจ้าพี่น้องนี่แล้วจ้าไข่ปลาเดี๋ยวอีหยังก่อนน้อบาดเนี่ยเรียจ้าอันนี้ก็เนื้อได้จ้าเด้อมาจ้ามากินน้ำกันกับหน้าเลยจ้านี่ก็ขนมจีนเฮาจ้าแซมเปิ้ลด้วยการเอาขนมจีนโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งส้มตำกันเลี้ยงมึงสมตำบักพริกไล่กับน้ำไล่กับสิย่อยจ้ะเอาเลยได้จ้ะแซมเปิ้ลไปการซิมน้ำก็ได้จ้ะเนาะอย่าว่าสั่นว่าสี่ได้จ้ะขันบักพริกมันไล่บางเทือนเอามือไปจับนะจ้ะมันแสบโดนจ้าฮะลังเตือไปจับลูกมันแสบโดนใส่พริกซ้ำนี่ก็แซ่บพอแล้วจ้ะเพื่อนเผ็ดพอดีได้จ้ะสามมันยุบนิ้วมือเนี่ยจ้ะแซ่บแห้งจ้ะนี่คันเฮาแกไปทาแล้วมานั่งกินมันบ่ได้อารมณ์จ้ะมันต้องแกะไปน้ำกินไปน้ำแบบนี้นี่มันจังจวดจ้ะพี่น้องหัวกุ้งน่าไม่ค่อยกินจ้าเพราะว่ากินบ่ได้กินย่ำเละท้องเสียจะเล่นเข้าห้องน้ำหัวกุ้งเผ็ดดูจ้าตะวันแซ่บอ
กุ้งแดงน้อยนี่ต้องกินไปพร้อมแกไปพร้อมจ้ะมันสับก็ได้อยู่จ้ะใส่รัวๆแล้วนะจ้ะเนาะเห็นเนาะโอ้ได้ที่แล้วจ้ะI don't know.
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะนะจ๊ะได้ใจได้จ้ะคนใส่กันแล้วเนาะจ้ะเนาะสวยใส่กันเลยเอาหั่นบดหลดอันนี้นะบริหารจะใส่เป็นหน่วยเลยขอแกกุ้งลงอีกจังหน่อยก็ได้จ้ะเพื่อนกุ้งอันนี้แซ่บจ้ะเนี่ยแซ่บมันสิเป็นเข้มๆจักหน่อยจ้ะกุ้งบ้านเขาอัดแข็งมากจ้ะแล้วก็หน้าก็เอาไปนี่หน้าก็เอาไปใส่อันจริงๆมันต้องหนึ่งแล้วจ้ะแต่ว่าหน้าเอาไปต้มหน้าต้มเอาจะถามด้วยจ้ะว่าเป็นยังหน้าคือบ่แก้ไว้ก่อนเพราะว่าหน้าแก้ไว้แล้วหน้าว่ามันบ่ได้รสชาติไปจ้ะยังไม่ได้กินส้มตำมันต้องมานั่งแกะน้ําจักหน่อยมันก็แกะจักหน่อยก็บ่เสียเวลาดอกจ้ะเอาแค่ว่าเฮากินแล้วให้มันแซ่บให้มันฟินเฮานะจ๊ะน่าสิเอาให้มันเบิดนะจ๊ะขอใส่ซอนเด้อจ๊ะบัดนี้เด้อซอนแน่เมื่อแน่กระดอกกินส้มตำเนี่ยต้องกินนั่นตามเขากินได้เด้อจ้ะอันนี้ก็เริ่มกินไปเลยไข่ปลาจ้ะหลายอย่างหลายก็เริ่มกินเผ็ดแล้วก็สิตอกล้วยจักหน่อยจ้าน่าสิขอจบคลิปไว้ซ้ํานี้เด้อจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน้าเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งให้หน้าด้วยนะขอบคุณค่ะ